สวัสดีครับวันนี้ผมตะหลิวติวเตอร์ครับจะพาท่านมาดูวิธีการใช้โปรแกรม Camtasia นะครับแคปเจอร์หน้าจอของวิดีโอจาก YouTube ลงมานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเรามาที่ Camtasia นะครับตอนนี้ผมใช้ Camtasia 8นะครับก็กดเข้าไปรอสักพักมันขึ้นครับเมื่อมันขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาเลือกเลยที่ Record นะครับ The Scene ตรงนี้เห็นไหมนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไป Record The Sceneเมื่อกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นจุดคล้ายๆจุดไข่ปลาเขียวๆขึ้นมารอบๆตรงกรอบตรงนี้เห็นไหมครับคือรอบๆตรงกรอบจากนั้นนะครับก็ให้เราไปเลือกวิดีโอที่เราจะต้องการหรือเป็น PowerPoint หรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการนำเสนอที่เราต้องการให้มันได้รับการแคปเจอร์นะครับก็มาสำหรับผมอยากได้เป็นวิดีโอ YouTube เพลงนี้แหละนะครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกก็คือเราจะใช้โปรแกรม Camtasia นะครับจากนั้นอัดนะครับ ICE อัดRecord นะครับเมื่อกดเข้าไปมันจะให้รอนะครับนับถอยหลังเลย3 2 1ปุ๊บปั๊บเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กด play เล่นเลยเพลงมาแล้วนะครับก็ให้เพลงเล่นไปคลิปวิดีโอที่เล่นนะครับก็สิ้นสุดลงนะครับจากนั้นง่ายๆเลยนะครับเราก็กด Escape ออกจากวิดีโอก่อนจากนั้นเราก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงกดอัด Camtasia ตรงข้างล่างนี้เห็นไหมครับมาตรงนี้เมนูบาร์ตรงนี้นะครับมันกำลังอัดหน้าจอของเราอยู่จากนั้นเราก็มาที่ Stop เมื่อกด Stop เสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราอัดนี่แหละครับตรงนี้เรามากดที่ตรงนี้ครับคือมันจะมีอยู่3ช่องตรงนี้นะครับอันแรกจะเป็น save and edit นะครับให้เราเมื่อเราต้องการที่จะตัดต่อวิดีโอนะไปตัดวิดีโอต่อไปเขาเรียกเป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับไฟล์โปรเจกต์ก็คือไฟล์ที่เอามาแก้ไขได้มาทำเป็นวิดีโอได้นะครับอันที่2ก็คือตัว produce เนี่ยนะครับก็คือ produce เนี่ยคือการ render แหละก็คือการแปลงไฟล์วิดีโอออกมานะครับจะเป็น mp4 1080หรือว่านะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนสุดท้ายก็คือเราไม่เอาแล้วก็delete นะครับถังขยะ delete ทิ้งส่วนของผมเนี่ยจะทำให้ดูเป็นเรื่องของการนำมาตัดต่อนะครับนำมาในเรื่องของการตัดต่อผมก็เอามาเป็นไฟล์โปรเจกต์ก่อนนะครับโปรเจกต์ก็คือสามารถนำมาตัดต่อได้เรายังไม่เรนเดอร์นะครับเรายังไม่แปลงไฟล์นะครับกดตัวนี้ขึ้นมาเมื่อกดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะให้เราบอกตัวไฟล์เนมตรงนี้นะครับแล้วก็คือให้ตั้งชื่อไฟล์เนมของเรานะครับผมก็จะสมมติวิดีโอตรงนี้ผมเอาไปใช้ในการฝึกสอนนะครับเอาไว้เป็นการฝึกแปลนะครับให้ผู้เรียนได้ฝึกแปลผมก็พิมพ์ไปฝึกแปลนะครับก็จะฝึกแปลเป็นเพลงที่3เลือกโฟลเดอร์ของผมนะครับก็จะเป็นงานแปลของครูติวก็กดเซฟไปอย่างนั้นตรงนี้ผมมีไฟล์โปรเจกต์แล้วนะครับที่จะมาเอามาทำได้นะครับอันนี้มันก็จะขึ้นมาให้เมื่อเราเซฟเสร็จแล้วไฟล์โปรเจกต์มันขึ้นให้เราจะทำงานต่อก็ได้ครับหรือไม่ทำงานต่อก็ได้ตรงนี้ผมจะมาทำงานต่อให้มันเสร็จนะครับผมก็จะมาเป็นหน้าต่างของ Camtasia Studio 8ขึ้นมานะครับผมก็จะมาไล่ดูตรงนี้นะครับมันจะถึงไหนที่เราต้องการที่จะตัดต่อมันเริ่มเพลงที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเริ่มเพลงที่ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการตัดต่อจะเห็นได้ว่ามีแทร็กที่1กับแทร็กที่2แทร็กที่1ก็คือเป็นออดิโอนะครับออดิโอตรงนี้คือเป็นเส้นเสียงนะครับเส้นเสียงซึ่งเส้นเสียงต่างๆเราก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับนี่เราสามารถใช้เมาส์นี่แหละลากหรือจะใช้ตัว volume down volume up ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น fade in นะครับถ้าเปิด fade in ก็คือทำให้มันลดลงนะครับจากตอนอาจจะผมทำ fade in ให้ดูเนี่ยครับ fade in ก็คือสมมติว่าเสียงเราอาจจะน้อยไปหามากก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่เรานะครับหรือ fade out fade out คือตอนจบนะครับเราจะทำให้เสียงมันค่อยๆเบาลงตอนจบก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่เรานะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการเสียงเราสามารถลดลงตรงนี้ก็ได้ใช้เมาส์ไล่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับหรือจะให้มันมากกว่าเดิมก็ได้ผม 100% เท่ากับธรรมชาติที่มันมีตอนแรกทีนี้ตัวไอ้เส้นตรงนี้ไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับผมจะตัดมันทิ้งตรงนี้เราก็เลือกเป็นโฟลเดอร์ที่เราเลือกเอาไว้ผมเลือกเป็นโฟลเดอร์ตามนี้นะครับอยู่ในเดสก์ท็อปแล้วก็เป็นงานสอนตรงนี้นะครับต่อจากนั้นก็กด finish นะครับเมื่อกด finish ไปนะครับมันจะเกิดการ render วิดีโอนะครับเราต้องรอสักครู่ให้มัน render วิดีโอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะ finish เสร็จสิ้น
เมื่อเรนเดอร์เสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจหรอกต่อไปแล้วให้เรามากดตรงนี้นะครับ Camtasia ตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับ Camtasia Studio ตรงนี้เมื่อกดเข้าไปมันจะมีขึ้นหน้าต่างแบบนี้เราก็กดคำว่า finish นะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับ finish ต่อไปเราก็ปิดได้เลยนะครับปิดโปรแกรมเมื่อปิดโปรแกรม save changes to untitled นะครับก็เลยกด no ไปดีกว่านะครับตรงนี้ให้กด no นะครับก็คือเสร็จสิ้นแล้วครับไฟล์วิดีโอเราเสร็จสิ้นทีนี้เรามาหาดูซิว่าไฟล์วิดีโอเราตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับอย่างที่บอกผมตั้งชื่อไว้อยู่ในไฟล์งานสอนนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นมาเป็นโฟลเดอร์เลยนะครับทีนี้เราก็กดเข้าไปนะครับเราจะเอาเฉพาะตัววิดีโอที่มันแปลงไฟล์มาทำเลยนะครับตัวอื่นเราไม่เอาครับสำหรับผมนะขยาวก็ได้นะสำหรับผมลบทิ้งครับลบทิ้งลบที่ไม่ใช่ไฟล์วิดีโอทิ้งนะครับมันก็จะเหลือแต่เป็นไฟล์วิดีโอเดียวๆแล้วก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับตัวนี้ผมก็นำมาแบ่งปันนะครับเผื่อใครอยากเอาไปใช้ได้นะครับ